ห้องแต่งตัวฉันอะ100ตารางเมตรฮะแรงมากเฮ้ยใหญ่กว่าคอนโดนี่อีกอยากรู้ว่ามีอะไรที่อยากทำที่เกี่ยวกับแฟชั่นอีกไหมในอนาคตวงการแฟชั่นเหรอมันก็เหมือนทำให้เราพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆเราจะอยู่กับที่ไม่ได้เพราะแฟชั่นมันเร็วมากทำไมถึงชอบฟาร์เรลตั้งแต่เพลงซูเนอร์เลยเธอทำไมถึงชอบสไตล์เขาตอนชอบมากๆครับชินชอบมาตั้งแต่เด็กแล้ววันหนึ่งที่เขามาทำครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของหลุยส์วิตตองณวันนี้ครับก็เป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดหรอกว่าตอนคนที่เราชื่นชอบตอนเด็กๆวันหนึ่งเขามาทำเสื้อผ้าให้เราใส่สมมุติว่าผมจะไปมีพาร์ทเนอร์คนอื่นผมก็ยังไม่เห็นเลยว่าใครจะชอบแต่งตัวเท่ากันอัตภัณฑ์ก็จริงจริงการมีพาร์ทเนอร์ที่แต่งตัวไปด้วยกันมันมากอะเวลาเราช้อปปิ้งอะใช่แล้วเวลาคนนึกถึงคู่เราอะจะนึกถึงว่าเฮ้ยคู่นี้แม่งชอบแต่งตัวใช่ใช่เติมเต็มประสบการณ์ชีวิตว่าคือวันนึงได้ไปอยู่จุดนั้นโดยที่เราชื่นชอบแฟชั่นตั้งแต่เด็กแล้วได้ไปเห็นออริจินอลเขาทำกันแบบนี้เขาเดินกันแบบนี้มันมีความสุขมากยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ7 Things We Love About นะคะกับฝนพัทรารินค่ะและยังอยู่กับเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะพี่ฝนวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่สำหรับเรายกฉายาว่าแฟชั่นไอคอนแห่งตึก GMM โอ้ยได้ยินเสียงเขาอยู่นิดๆนะคะงั้นเราต้อนรับเขาเลยกันนะคะพี่ออฟจุมพลค่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนครับพี่ออฟรู้ป่ะ Executive Producer ของเราพี่คริสโตเฟอร์เป็นคนที่แนะนำบอกว่าต้องเอาออฟจุมพลมาเพราะว่าเคยไปทริปด้วยกันที่ทริปนึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้คุยกับพี่ออฟแล้วรู้สึกว่าพี่ออฟเนี่ยเป็นคนที่สนใจแฟชั่นจริงๆครับชอบมากก็เลยอยากชวนมาคือชอบมาตั้งแต่ตอนแบบเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมีแค่อินสปายครับยังไม่กล้าแบบแต่งตัวจริงๆก็เลยแบบศึกษามาเรื่อยๆอย่างนี้มากกว่าครับโอเคเพราะงั้นวันนี้เราจะมาชวนคุย7ข้อนะคะว่าแบบเจาะลึกว่าจริงๆเราออฟชอบแฟชั่นอะไรบ้างและมีโมเมนต์แบบไหนบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนอาจจะเห็นว่าพี่ออฟเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอยากมาทำความรู้จักยอบมากขึ้นในมุมของแฟชั่นผ่าน7ข้อที่เราชอบไปด้วยกันนะคะและนี่คือ7 things we love about ออฟจุมพลค่ะไปค่ะเริ่มเลยข้อที่1First fashion memory เราอยากจะถามแขกทุกคนเลยว่าความทรงจำครั้งแรกที่มีต่อแฟชั่นอ่ะคือโมเมนต์ไหนคะคือเท่าที่ออฟนึกออกนะคืออาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่แบบสมัยประถมอะไรเงี้ยคือเพลง Sooner or Later ของวงเนิร์ดนะครับ Sooner or Later เธอประถมเลยเหรอแล้วเธอเท่าไหร่เธอประมาณเท่าไหร่มัธยมบ้างก็ได้เหรอมัธยมต้นๆมัธยมต้นๆเออชั้นประถมปลายๆใกล้ๆกันใกล้ๆกันก็เป็นเพลงที่เป็นวงครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีฟาร์เรลวิลเลียมอยู่ในนั้นครับเราก็เริ่มดูการแต่งตัวเขาคือแบบมันเป็นแบบคนขัดพื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบมีความหมายแบบคิดได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เริ่มดูคือตอนนั้นน่ะก็เริ่มชอบแบบฮิปฮอปใช่ไหมตอนนั้นมันดูฮิปฮอปเราก็เลยชอบฮิปฮอปแล้วก็เริ่มไปเดินสะพานพุทธเธอเคยไปเดินหรือเปล่าเคยอยู่แล้วเราต้องหาของอยู่แล้วไปซื้อแบบกางเกงเบนเดวิสนี่แล้วก็สร้อยคอที่มันเป็นแบบเพชรเพชรบิงลิงอารมณ์นั้นก็เลยแบบตอนนั้นก็แต่งตัวฮิปฮอปครับแต่ว่านั่นคือโมเมนต์แรกที่รู้สึกว่าจำแฟชั่นได้แล้วก็ชอบของซึ่งผ่านดนตรีแล้วก็ตอนนั้นดูจากไหนคะน่าจะ YouTube ครับ YouTube มันเกิดขึ้นมานานยังอ่ะไม่รู้ว่าหรือว่าตอนนั้นเธอดูแบบเป็นทีวีก็แล้วป่ะก็ดู YouTube ครับก็เริ่มดูตรงนั้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็พอชอบปุ๊บเราก็แบบอยากเป็นเค้าอ่ะพออยากเป็นเค้าแล้วก็เริ่มดูนู่นนี่นั่นแล้วก็แต่งฮิปฮอปออกมาเพราะสไตล์แรกที่เกิดขึ้นของออฟคือสไตล์ฮิปฮอปไม่น่าเชื่อเลยป่ะก็แต่หลายคนที่จะเริ่มจากเพลงก่อนจากเพลงจากฮิปฮอปแล้วก็จากแบบคือแบบมิวสิกวิดีโอของฝั่งอเมริกาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอิมแพคฟูลเหมือนกันใช่ซึ่งหลายคนอย่างพี่ออปโปก็บอกว่าเคยแต่งตัวเป็นแบบยุคฮิปฮอปมาก่อนซึ่งทุกคนจะมีแบบโมเมนต์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับดนตรีก่อนเหมือนกันถูกเพราะว่าตอนยุคเด็กของออปฮิปฮอปมาไงเจซี่50 Cent วิทคาลิฟาสโนปด็อกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นแบบเป็นแก๊งที่เราโตมาพร้อมกับพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเมื่อกี้เขาพูดถึงแล้วไอคอนของเขาเราไปต่อกันที่ข้อ2ค่ะข้อที่2 Pharrell Williams yeah. ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ทุกคนน่าจะยกให้เป็นแบบแฟชั่นไอคอนส่วนตัวเหมือนกันของพี่ออฟก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคือชื่นชอบมากๆครับชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้ววันหนึ่งที่เขามาทำครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของหลุยส์วิตตองณวันนี้ครับก็เป็นอะไรที่
เราไม่คาดคิดหรอกว่าตอนคนที่เราชื่นชอบตอนเด็กๆวันหนึ่งเขามาทำเสื้อผ้าให้เราใส่มันก็แบบเป็นอะไรที่เติมเต็มชีวิตดีครับทำไมถึงชอบฟาเรลตั้งแต่เพลงซูเนอร์เลยเธอทำไมถึงชอบสไตล์เขาตอนนั้นรู้สึกอะไรกับเขาอะไรเงี้ยผมว่าหน้าเขายูนิคดีนะเขามีเอกลักษณ์ครับแล้วก็ท่าทางต่างๆในการที่เขาทำณตอนนั้นกับณตอนเนี้ยเหมือนกันเลยเธอเคยเดินไปเจอคนหนึ่งแล้วเขาเราไปขอเขาถ่ายรูปที่งานแฟชั่นวีคแล้วเขาทำเนี้ยก็ยังเป็นท่าที่เหมือนเขาเคยทำณตอนนั้นใช่เราก็เลยแบบโหย เราก็เลยรู้สึกว่าเขาแม่งซิมเปิลมากเลยครับแล้วในเชิงของสไตล์อะทำไมถึงชอบเพราะว่าเมื่อกี้เราเริ่มที่ฟาเรลที่เป็นฮิปฮอปเนาะปัจจุบันฟาเรลก็ยังมีเอเซนส์ของฮิปฮอปอยู่แหละแต่มันก็ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยออมรู้สึกยังไงบ้างทำไมถึงชอบเขาเลยมันก็เป็นตามยุคตามสมัยเอาบ้านนะครับมันก็เขาก็โตขึ้นเราก็โตขึ้นมันก็เหมือนแบบเราก็ได้พัฒนาตัวเองในสิ่งที่เอ้ยเราเลยใส่เราลองใส่อันนี้ละเราไม่ชอบใส่อันนี้แล้วเราแบบเฮ้ยไม่ได้มันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับในยิ่งโตขึ้นเราก็จะเจอในสิ่งที่ตัวเองชอบได้ง่ายขึ้นเพราะเราก็จะได้เลือกอะไรที่มันเป็นตัวเราได้เรากล้าตัดสินใจขึ้นละกันตอนเด็กๆเราอาจจะโดนคนแบบว่าบอกว่าใส่นี้สิดีเราเชื่อแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะเชื่อตัวเองมากขึ้นมากกว่าครับเราเห็นเราไปดูรีเสิร์ชใน YouTube อะไรเงี้ยเราจะมีบางไอเทมที่พี่ออฟติดตามตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่กับ Chanel จนถึงแบบหรือพี่ตองมีโมเมนต์หรือว่าแบบแฟชั่นโมเมนต์ของฟาเรลที่เราชอบบ้างมั้ยฮะสมัยตั้งแต่ก่อนนู้นเลยตั้งแต่แบบ Billionaire Boys Club หรือว่าแบบการทำแบบแบรนด์ Human Race มีจุดไหนที่แบบเราชอบแล้วเราแบบอยากตามเก็บเราอยากแต่งตัวตามอะไรที่แบบภาพจำของเราสลอเราไล่สเกลเลยแล้วกันหนึ่งเลยสะพานพุทธแต่งตามเขาพอเราเริ่มทำงานเริ่มมีอะไรมากขึ้นเราก็อยากสนับสนุนเขาเราก็ไปเป็น Billionaire เสร็จปุ๊บเราก็ไปเบฟนี่ของเขาปะเบฟเอฟนี่ของเขาแต่เป็นเพื่อนสนิทเขาแล้วเรารู้สึกว่าอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบมากๆคือนิโกะนิโกะก็คือชื่นชอบมากๆเหมือนกันแล้วเป็นเพื่อนกันด้วยสไตล์ก็คือใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็อ่ะพอได้เริ่มทำงานมีเงินมากขึ้นนิดนึงเราก็ไปChannel ที่เขาคอลแลบกันครับผมก็ตอนนั้นเราถ่ายซีรีส์อยู่เรื่องนึงครับแล้วก็มันมีช่วงพักกลางวันมันมีช่วงพักกลางวัน2ชั่วโมงครับและวันนั้นน่ะเป็นวันที่คอลเลคชันเนี้ยลอนช์พอดีเราก็เลยแบบอ๋อเว้น2ชั่วโมงใช่ไหมกันซื้อหน่อยดีไม่ได้ไปเองการไปซื้อหน่อยดีแล้วเราก็ส่งรูปไปเราอยากได้อันนี้เราอยากได้สร้อยข้อมือเราอยากได้แว่นเราอยากได้รองเท้าเราอยากได้นี่อ่าฮะสุดท้ายเราก็ได้ทุกอย่างเลยครับแต่การอัตภัณฑ์ก็เป็นคนไปซื้อให้ครับ2ชั่วโมงนั้นมีความหมายกับเรามากตื่นเต้นมากๆให้เราไปโฟกัสกับการแสดงตอนนั้นก็คงสติสมาธิออกมาได้ดีอะไรเงี้ยสติอยู่ที่ช็อปชาแนลแล้วตอนนั้นใช่ครับก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบรอคอยเลยครับแล้วมาถึงจุดที่ชาแนลมาในวันนี้หรือวิทองหรือวิทองแล้วก็ได้สปีดี้มาสปีดี้40ครับไซส์40เนาะก็ขึ้นอย่างน้อยเขาเป็นคอลเลคชันแรกของเขาอะยังไงการที่เราเป็น1คนที่ชื่นชอบเขาอ่ะเราควรซัพพอร์ตเขาเราดีใจอ่ะรู้สึกว่าพอทอตัวเองเป็นดีไซเนอร์แล้วได้ยินคำนี้จากลูกค้ารู้สึกดีใจรู้สึกแบบเราต้องซัพพอร์ตเขาเพราะว่าเขาก็ฝ่าฟันมาอย่างหนักอะไรเงี้ยในชีวิตของเขาแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่เราพอซัพพอร์ตคนที่เราชื่นชอบได้แล้วทำให้เขามีแบบจินตนาการที่อยากทำเราทำเขาจะพูดว่าอะไรดีเขาอยากทำในสิ่งที่เขาทำเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาที่เป็นแบบนั้นอารมณ์ไหนครับเหมือนเราส่งต่อแบบ creativity ให้เขาสร้าง creativity ให้เราได้เสพต่อไปมันก็จะเป็นวงจรอย่างนั้นให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับคืออาจจะเมื่อเราโตขึ้นก็ได้เราอาจจะได้ไปอยู่จุดนั้นแล้วมีคนซัพพอร์ตเราดีใจอยู่แล้วแล้วเราจะอยากทำงานออกมาให้ดีมากขึ้นไปอีกอารมณ์จะได้สนุกขึ้นแล้วก็มีคนเสพต่อไปใช่นอกจากฟอร์เรลมีใครบ้างสามารถแบบเมนชั่นได้ไหมมินิโก้ครับตอนนี้ก็มีเวอร์ดี้ด้วยครับแล้วก็มีถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยเราก็ชอบสตีฟแมคควีนครับแล้วก็เจมส์ดีนครับโคตรเท่คนอะไรไม่รู้โคตรเท่มากเลยชอบมากจริงๆครับคือเจมส์ดีนก็เหมือนเป็นหนึ่งคนที่ทำให้แจ็คเพอร์เซลใช่ปะในคอนเวิร์ตมันแบบเป็นไอคอนิกสำหรับรองเท้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าคนอะไรวะแต่งแค่
เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนรองเท้าคอนเวิร์ตก็เป็นไอคอนได้แล้วในสมัยนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วบวกกับความสามารถของเขาที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้มีชื่อชิงรางวัลออสการ์สัก1รางวัลเนี่ยแหละครับแล้วเขาได้เสียชีวิตก่อนเขาเป็นคนแรกเลยที่เสียชีวิตแล้วมีชื่ออยู่ในแบบชิงรางวัลเนี่ยเรารู้สึกว่าไอคอนิกเนาะมากๆเลยแล้วจะมีสักกี่คนบนโลกอะไรเงี้ยครับที่ได้มีโอกาสนี้แอบขอถามเพิ่มนิดนึงเมื่อกี้ออฟพูดถึงเจมส์ดีนเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นออฟในเวอร์ชันเจมส์ดีนเคยแต่งสไตล์แบบนั้นปะเคยใช่ปะมีตอนเข้ามาใหม่ๆตอนนั้นอยู่ประมาณแบบปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยครับเราก็จะเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าคอนเวิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนำไปสู่ข้อที่3 personal style เมื่อกี้เราถามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการแต่งตัวละเราได้เห็นกลิ่นของความเป็นแบบวินเทจผสมฮิปฮอปผสมความแบบ playful บางอย่างในตัวพี่ออฟแล้วว่าจากแฟชั่นไอคอนที่เอ่ยมาเมื่อกี้นิยามสไตล์การแต่งตัวของตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างเราจะให้พี่ออฟนิยามก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราทั้งสองคนจะช่วยกันว่าแบบช่วยหน่อยแบบเราบอกพี่ออฟยังไงคนแบบมุมมองนอกกับตัวเราเองอะเรามองเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยครับเอามองตัวเองว่ายังไงบ้างคือออฟจะเป็นแบบมิกซ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมิกซ์แอนด์แมทเหรอเขาเรียกอย่างนั้นเหรอก็เหมือนคือเราชอบวินเทจด้วยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแต่เราก็ชอบแบรนด์ต่างๆที่เขาสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาบนโลกเช่นคือขาม้ามันก็วนเวียนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกางเกงขากว้างเขาเรียกว่าเบกกี้แบกกี้จีแบกกี้จีแบกเกตแบกกี้แบกกี้ตัดออกแบกกี้แบกกี้จีก็เรารู้สึกว่าเราเป็นคนขาใหญ่ครับเราแบบออกกำลังกายมาตั้งเด็กๆเนาะเราก็ควรจะใส่อะไรที่มันเป็นแบบเหมาะกับตัวเราเงี้ยแต่ตอนที่แบบแซงเฮดี้มาตอนปี2015 2016ตอนนั้นอะอุ้ยสกินนี่จีใช่ซื้อฉ่ำมากเลยก็แล้วก็แมทครับคือออฟมิกแอนด์แมทไปเลยแล้วก็เปลี่ยนตามเทรนด์ไปเรื่อยๆแล้วกันอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบตายตัวว่าเราจะต้องใส่แบบนี้เป็นแบบเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบใส่อย่างเงี้ยตลอดไปเงี้ยไม่มีเลยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันครับแล้วก็ชอบเอาวินเทจมาผสมกับแบรนด์บ้างเพราะว่าเป็นคนสนุกกับการแต่งตัวอยู่เสมอชอบดูมากชอบดูคนอื่นมากๆแต่ถ้าจะให้แบบเป็นเราแต่งตัวเหมือนใครเงี้ยไม่มีนะครับเราแบบพยายามนึกแล้วก็แมทเองแต่เราเมื่อกี้พอออฟบอกว่าชอบดูคนอื่นมากกำลังนึกถึงว่าเวลาเราเจอออฟในงานต่างๆออฟจะชอบเป็นคนที่เดินมาหาเราแล้วพูดว่าวันนี้ใส่เสื้อตัวนี้หรออย่างเงี้ยเธอเป็นคนทักเราแบบนี้บ่อยมากเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนสังเกตว่าแต่ละคนใส่เสื้อใส่ชิ้นอะไรที่มันสนุกเลยแล้วเขาชอบว่าง่ายทุกคนอ่ะมันคืออินสปายเราหมดเว้ยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูจะต้องแบบเป็นทุกคนแบบเอ้ยต้องเป็นคนนี้ที่คนรู้จักเยอะเท่านั้นบางทีคนที่ไม่มีคนรู้จักแล้วเขามีสไตล์เป็นของตัวเองอ่ะเขาเท่กว่าอีกเราชอบเขามากกว่าชอบแบบนั้นมากกว่าชอบที่เขาได้เป็นเขามากกว่าอ่ะมาถึงตาที่เรามองแล้วกันบอกหน่อยเรารู้สึกว่าเท่าที่เราเจอกับออฟมาเรารู้สึกว่าออฟเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นโคซี่แต่เป็นโคซี่ในเวอร์ชันแบบใช้คำว่าอะไรอ่ะexaggerate เหรอคือปกติคนโคซี่จะรู้สึกว่าใส่อะไรที่มันค่อนข้างสบายอ่ะแต่ออฟจะมีความสบายแต่มันบียอนกว่าคนอื่นคือคำว่าบียอนคือหมายถึงว่ามีพีซที่คนอื่นไม่น่าใส่ได้แต่ชีใส่ได้หรือว่ามีพีซที่คนอื่นอาจจะรู้สึกว่ามัน too much เกินเช่นสีมันเยอะเกินหรือมันแบบลายมันเยอะเกินแต่เนี้ยจะแบบจะหยิบชิ้นนั้นมาเจอกับชิ้นที่โคซี่อย่างลุควันเนี้ยที่เรารู้สึกเพราะตอนเมื่อกี้ที่เราเดินเข้าไปในห้องนะคะจริงๆเราใส่สีดำอยู่แล้วเราเดินไปเขาใส่ขาวดำนี่ก็เลยแบบเปลี่ยนเสื้อมาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอหันไปดูชุดออฟจริงๆรู้สึกว่าถ้าเป็นเราอะเสื้อตัวนี้สำหรับเราอะยากแต่ออฟแคริได้หรือเปล่าไม่ยากเพราะว่าลายเว้ยลายมันอาจจะเรารู้สึกว่าลายมันอาจจะ too much สำหรับเราแต่พอออฟมาเจอกับกางเกงที่แบกกี้อะเรารู้สึกว่าออฟมันไม่ได้ยากเลยนี่หว่ามันง่ายมากมันใส่แล้วมันดูแบบชิลอะดูสบายก็เลยรู้สึกว่าเป็นโคซี่ที่ exaggerate กว่าอื่นคือวันนี้มารายการแฟชั่นใช่ป่ะเราก็ไม่อยากถมมาเยอะเดี๋ยวคนอื่นด่าโอ้ยมางานมาใส่รายการแฟชั่นมึงถมมาเลยนะเลยก็เลยแบบโอ้ยไม่เอาดีกว่ามาเบาๆเบาๆแต่ว่าเป็น Prada นี่ไงเห็นเขาเห็นสายตาเขาจ้องอยู่สำหรับเราสำหรับพี่ออฟเป็นเทฟูลคัลเลอร์ฟูลเพราะเราตอนทำรีเสิร์ชเนี่ยเราสึกว่าพี่ออฟเป็นคนที่มีไม่ค่อยแต่งตัวแบบโมโนโครมาติกแบบไม่ได้ค่อยแบบแต่งตัวแบบสีเดียวกันทั้งตัวอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าพี่ออฟเป็นคนที่แบบมีสีเยอะอะเป็นคนแบบมีผสมสีเยอะแล้วก็แบบลอง
ธอจงภูมิใจนะฉันอยู่กับเขามาหลายคลิปมากเขาเป็นเทปที่10กว่าแล้วอันนี้คือสีเยอะสุดแล้วนะคะทุกคนไปหาดูได้ผมไม่เคยเห็นเขาแต่งตัวแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมไม่ออกงานแฟชั่นมามากมายเขาก็จะใส่แบบขาวดำเทาขาวดำเทาสีกรมง่ายๆแต่นี่สุดว่าเป็นแบบเป็นและเป็นชิ้นวินเทจด้วยไปหาเราจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยส่วนเป็นคนที่ชอบแบบตามหาของที่ตึกแดงจะรู้จักร้อนอะไรเงี้ยก็คือแบบรู้สึกว่าต้องเป็นสีด้วยเพลย์ฟูลด้วยมีความแบบวินเทจด้วยชอบแต่งตัวตามแบบวิเคราะห์แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราจะไม่เห็นในคนทั่วไปนึกออกป่ะมันก็จะแบบคนจะหยิบมาใส่อะไรแบบเนี้ยคือผมว่าคนมีคนอยากใส่เยอะแต่คนไม่กล้าใส่อ่ะมากกว่าเขาอาจจะไม่กล้าใส่ในแบบนี้มากกว่าเขาอาจจะไปแคร์คนอื่นที่มาวิจารณ์เราว่าเอ้ยแต่งตัวสีอยากเด่นหรออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าบางทีทำตามตัวเองไปค่ะทำตามใจสนุกดีกว่าไม่ต้องไปแคร์คนอื่นหรอกคนอื่นมันไม่ให้ข้าวเรากินนี่เอออย่าไปสนใจครับแล้วมีแบบเทรนด์แฟชั่นไหนที่แล้วมีแฟชั่นมีเทรนด์แฟชั่นไหนที่ตัวเองอยากลองเป็นพิเศษมากแล้วแบบยังไม่กล้าสักทีแต่แบบอยากลองบ้างอะไรอยากลองเหรอคืออยากจะไปถึงตรงนั้นก็คืออะไรรู้ปะอะไรอะ Quiet Luxury อยากไปถึงโคตรแต่ว่าไม่ถึงบัดเจ็ตไม่ถึงอ่ะคืออยากไปแบบพวก Quiet Luxury ครับอารมณ์นั้นมากกว่าแบบน้อยๆแต่แบบด้วยแบบขายแบบขายเท็กเจอร์ขายอะไรอย่างเงี้ยงั้นขอเมื่อกี้ที่พูดบนห้องจำพูดว่าอะไรนะขาสั้นขาสั้นยังไม่เคยลองขาสั้นแต่ไม่เคยเห็นใส่ขาสั้นเท่าไหร่นะขาสั้นใส่น้อยมากทำไมอ่ะเป็นคนแบบช่วงตัวยาวกับช่วงขาครับมันเลยทำให้ถ้าใส่ขาสั้นจริงๆอ่ะมันจะทำให้ตัวเราตัวเตี้ยมันดูสั้นใช่มันจะดูสั้นแล้วก็เลยต้องแก้โดยที่ต้องใส่เอวสูงเยอะใช่ต้องเป็นขาสั้นเอวสูงใช่เพื่อทำให้ขาเราดูยาวขึ้นมาเก็บช่วงตัวเราไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับลดพื้นที่ใช่แต่ช่วงนี้ผู้ชายใส่ขาสั้นเยอะมากจากคอเมสคาวใช่เยอะมากจริงๆเยอะเลยผู้ชายโชว์ขาตอนนี้เยอะมากเลยนะอยากโชว์บ้างแต่ว่าขาค่อนข้างที่จะเตะบอลเป็นคนเตะบอลนั่นแหละครับอารมณ์นั้นโอเคข้อที่4 shopping tipsเราไปตอนที่ดับดูรีเสิร์ชว่าแบบเคยให้สัมภาษณ์อะไรบ้างใน YouTube อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นคลิปบุกบ้านบุกตู้ทั้งนั้นเลยเป็นคนแบบเอาของมากางดูว่าแบบมีในอะไรในกรุบ้างมีเราก็เลยอยากรู้แบบทริปช้อปปิ้งของพี่ออฟละกันปกติเป็นคนช้อปปิ้งยังไงบ้างทุกอย่างเลยครับที่สามารถเข้าไปถึงสิ่งที่เราอยากได้เราเข้าไปหมดเลย เช่นออนไลน์ไปถึงที่โทรสั่งเอามาให้ลองที่บ้านแล้วก็ส่งคืนอะไรอย่างเงี้ยมันมีทุกอย่างเลยที่เราสามารถเข้าถึงมันได้หมดเลยเราทำหมดแล้วเราแบบเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเราจะไม่ได้แบบว่าแบรนด์นี้ต้องแบรนด์นี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นเราก็ชอบเราก็จะดูก่อนว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมาะกับเราไหมก็นั่นแหละครับมันก็ไปถึงหมดเจ๊ไปตึกแดงไปห้างไปต่างประเทศเราก็จะไปหาแบรนด์แบบโลคอลของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยเลิศนะเราชอบจริงๆอย่างแบบไปเกาหลีแบรนด์เกาหลีโลคอลเยอะมากใช่ๆราคาไม่ได้สูงเราก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจมันแบบเอามาแมทช์ได้ไปญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกแบบนึงกับเกาหลีเลยญี่ปุ่นก็จะเน้นแบบความเอิร์ธโทนต่างๆความคัตติ้งต่างๆที่สวยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปเข้าถึงแบรนด์แบบโลคอลในทุกๆประเทศเลยเป็นคนนี่ใส่ช็อปแบบไหนบอกว่าช็อปเพื่อซื้อเก็บเพื่อซื้อลงทุนหรือว่าซื้อเพื่อใส่ซื้อหมดซื้อหมดทุกอย่างซื้อหมดทุกอย่างอันตรายตรงนี้ว่าออฟซื้อทุกอย่างใช่ซื้อหมดเลยเพราะว่าของวินเทจอะครับบางทีเราเกิดมาแล้วเจอมันครั้งเดียวเราต้องได้เป็นเจ้าของมันแต่บางทีเราใส่ไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่าวันหนึ่งเราจะใส่มันไม่ก็ลืมมันเท่านั้นเองไม่จริงมี2 อย่างไม่ใส่มันก็ลืมมันมีอยู่2 อย่างเท่าที่ตัวเองเคยสัมผัสมานะตอนนั้นนะครับบางทีตอนนี้เราตัวใหญ่เราอ้วนเรานู่นนี่นั่นเฮ้ยเธอตัวเล็กว่ะซื้อมาก่อนเพราะว่าลายเนี้ยอยู่อาจจะไม่ได้เจออีกในราคานี้นะแต่เมื่อกี้ที่ออฟพูดขึ้นมาแล้วออฟบอกว่าซื้อไปก่อนแล้วใส่เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นแบบเป็นนิสัยเดียวกับเรามากอ่ะคือถ้ามันสวยปุ๊บอ่ะซื้อเก็บไว้ก่อนเลยแล้วบางทีลืมแต่พอลืมแล้วหยิบกลับมาปุ๊บอุ๊ยหรือว่าถึงเวลาต้องลดน้ำหนักเพื่อไปใส่ตัวนี้นะบางทีมันอาจจะทำให้เราเป็นเป้าหมายของชีวิตอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอย่างกางเกงอ่ะครับกางเกงอ่ะถ้าใหญ่ไปอ่ะออฟซื้อหมดเลยนะสมมติว่าห้ารู้ว่าเก็บได้ใช่ปกติเอว28 29 30เนี่ยเจอ32เจอ34แต่ถ้าทรงมันใช่เราซื้อไว้ก่อนเรามีเข็มขัดเรามีการแต่มีช่างแล้วมีคอนแทคช่างเนาะมีหลายๆอย่างซึ่งถ้าสมมติอยู่ซื้อกางเกงไซส์28ขามันอาจจะแบบ
เล็กแต่ถ้าอยู่ซื้อ32บางทีเอวไม่ได้แต่ขาได้บางทีมันก็มีอารมณ์นั้นครับและไอเทมไหนที่ซื้อเยอะที่สุดกระเป๋าแอคเซสซอรีเสื้อรองเท้ากางเกงซื้ออะไรเยอะสุดเยอะหมดเยอะหมดช็อปหมดซื้อหมดเยอะหมดเยอะหมดสารภาพสารภาพบาปเนี่ยแว่นก็มีเยอะมากๆครับหมวกก็มีเยอะมากๆครับเสื้อไม่ต้องพูดถึงเลยกางเกงก็เยอะมากๆครับรองเท้าก็เยอะหมดจริงๆครับคือผมแบบคือในห้องผมตอนเนี้ยเวลาเดินเข้าไปผมต้องเดินเพราะว่าเสื้อในกองมันเป็นกองๆอ่ะเธอเคยเป็นป่ะที่เป็นตลอดเวลาที่ฉันหาของไม่เจอใช่แล้วมันจะหาของไม่ค่อยเจอแล้วก็จะหงุดหงิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยว่าทําไมเราถึงแบบจัดของไม่เป็นที่ไม่เป็นทางวะมันไม่ได้ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเว้ยมันไม่มีที่มันไม่มีที่อีกทีนึงคือต้องเปลี่ยนคอนโดเปลี่ยนที่อยู่ต้องเปลี่ยนที่อยู่ตอนนี้ก็เลยสร้างบ้านอยู่กําลังสร้างบ้านเพื่อเอาไว้เก็บของดีห้องเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องครับต้องมี walk in closet มั้ยคะมีครับคือห้องแต่งตัวฉันอะ100ตารางเมตรฮะแรงมากเฮ้ยใหญ่กว่าคอนโดนี่อีกคอนโดนี่70ฉันแบบไม่ไหวแล้วจริงๆมันเยอะมากเลิศนะแต่แปลว่าถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าออฟจะมีความคิดค่ะเราคือเรารู้สึกว่าเสื้อผ้าทุกชิ้นมันวนกลับมาเสมอเพราะงั้นบางชิ้นเราจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องทิ้งแต่เก็บไว้ก่อนมันมีเซอร์เคิลของมันมันมีไซเคิลของมันมันมีเซอร์เคิลของมันฉันรู้สึกนะว่าอย่าทิ้งเลยยกเว้นอันไหนที่รู้สึกว่ามันอาจจะยากมันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็มีปล่อยออกไปบ้างครับบางทีก็ไม่ได้เก็บทั้งหมดเพราะว่าเสื้อผ้าเก็บไว้เยอะๆแล้วไม่ได้ใช้มันคือที่เก็บฝุ่นจริงมันจะทำให้สุขภาพเราไม่ดีครับแต่100ตารางเมตรนะแต่มันคงดีแล้วแหละตอนนั้นก็คงแบบโอ๊ยทำความสะอาดตารางเมตรใช่ตั้งแต่ช้อปปิ้งมามีประสบการณ์อะไรที่รู้สึกว่าแปลกผ่านการช้อปปิ้งมีปะพลาดความพลาดความพลาดเหรอก็คือได้ของปลอมมานั่นแหละที่เราซื้อของวินเทจอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ได้มีความรู้เก่งทุกตัวดูออกเป็นทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเราบางทีเราดูเขาบอกว่าถ้าสมมติวินเทจให้ดูสกรีนปุ๊บสกรีนจมสกรีนลอยปุ๊บดูปีข้างๆที่มันจะมีบอกว่า199อะไร1991 1994บางทีเราก็เชื่อคนขายด้วยว่าคนขายแท้แน่นอนน้องโอเคซื้อมาเสร็จปุ๊บ 3-4,000 ปุ๊บใส่ไปอีกร้านนึงสกรีนแปลกๆปีนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ป้ายคอมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยก็โดนของปลอมมาแล้วก็บางทีจะซื้อเคยแบบอยากลองซื้อนาฬิกาในพวกแบบแอปต่างๆเออได้มาเป็นแหวนนาฬิกาเคยเห็นปะแต่กูอยากได้นาฬิกาอย่างนี้แต่กูได้แหวนนาฬิกากูแบบฮะคือใส่สิคนละอันเหมือนฉันหายไปที่โดนออกหรอมันโดนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยกูแบบโหไอโดนหลอกนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้โหดมากอ่ะเออแบบอะไรวะอย่างเงี้ยเหมือนชุดแบบชุดเดรสแล้วออกมาเป็นชุดหมาอารมณ์นั้นครับอารมณ์นั้นเลยแล้วบางทีแบบซื้อเสื้อมาอย่างเงี้ยแช่น้ำทีแม่งหดเลยตัวหุ่นเนี้ยเคยเห็นป่ะคือนั่นแหละครับประสบการณ์การช้อปปิ้งมันต้องโดนอะไรแบบเนี้ยแหละมันถึงจะได้มีประสบการณ์แล้วต่อไปจะไม่พลาดเรื่อยๆของออนไลน์ยากที่สุดในการซื้อของผมบอกไว้เลยจริงจริงซึ่งเอาจริงๆป่ะออฟอยากรู้จริงๆเวลาแบบซื้อของลิมิเต็ดอ่ะมันอินเวสป่ะด้วยอย่างเช่นอ่ะคอลเลคชันแรกของดีไซเนอร์แต่ละคนเนาะหรือว่าคอลเลคชันแรกกับคอลเลคชันสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคนเก็บไว้แล้วมันจะแบบมีคุณค่าทางใจสำหรับแฟนคลับหรือแบบคอลแลบต่างๆคอลแลบที่แบบนานๆทีหรือแบบคอลแลบอย่าง Supreme หรือ Vuitton อะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่ Nike Tiffany คอลเลคชันแรกของ Pharrell น่าจะมีหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเออคอลเลคชันที่เขาพูดมาเนี่ยคอลเลคชัน Pharrell มีVirgil คอลเลคชันสุดท้ายอุ๊ยแล้วเนี่ยเห็นป่ะมีคนแบบไปคอนเซนต์ตามของดีอันนี้คนเก็บคนเก็บประมาณนั้นก็จะซื้อหมดอะไรเราก็จะมีความคิดแบบนี้ด้วยว่าอะไรที่เขาไปคอลแลบหรือว่าคอลเลคชันแรกและคอลเลคชันสุดท้ายก็ควรจะมีนะควรจะมีเพราะว่าพอเวลาเราไปเห็นของชิ้นเนี้ยเรานึกออกเลยไงว่าใช่คอลเลคชันแรกนะที่เป็นคอลเลคชันสุดท้ายนะอะไรเพราะเราได้เห็นแบบวิชั่นของเขาแบบครั้งแรกสิ่งที่เขาอย่างกำลังจะบอกในแบบต่อๆที่เขาจะตามมาถ้าเป็นคอลเลคชันสุดท้ายก็จะเหมือนแบบสุดชิ้นสุดยุคของเขากับแบรนด์นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบแบรนด์มันกำลังจะเปลี่ยนไปไอเทมอันนี้คือตัวจริงไปต่อกันที่ข้อ5ค่ะกับการอัธพันธ์อินฟลูเอนซ์ค่ะเรามาคุยกันถึงเพื่อนรักของออฟเพราะรู้สึกว่าเวลาตอนที่ออกงานกับพี่ออฟเนี่ยก็ต้องมาคู่กับการอยู่ดะแล้วก็มีคนที่แต่งตัวเก่งมากเก่งกว่าฉันเยอะมากคือคนที่แบบเก่งกว่าฉันเยอะคือเราไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัวแต่เราดูตาม IG กันตลอดคือแบบ
เธอหาของได้ไวมากเขาเป็นคนหนึ่งที่เราเปิด IG บ่อยนะเวลาที่เราแบบอยากแต่งตัวอะไรบางอย่างแล้วแบบหาของอ่ะตอนนี้มีมิวมากันมีแล้วมีมิวเดอะโรมากระเป๋ามาโก้มาการมีตลอดรู้สึกว่าแบบมีทุกชิ้นกันไวมากบางทีนะเขาอาจจะชอบแบบซื้อยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุดในการออกมาของคอลเลคชันนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นคนแบบนั้นซึ่งทำให้เราแอคทีฟเหมือนกันนะบางทีเรามันทำให้เราแบบแอคทีฟในการแต่งตัวมากขึ้นแอคทีฟในการติดตามวงการแฟชั่นมากขึ้นให้เร็วขึ้นให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันให้เร็วที่สุดในการอารมณ์นั้นเออแล้วมันสนุกดีเนาะแล้วมันสนุกที่จะตามแล้วแฟชั่นมันคือการแข่งขันอะเออแล้วมันแบบโหทุกคนแบบออกมาเร็วขอซีเอฟของก่อนอย่างน้อยการอาภัยขอให้ได้ใส่ก่อนคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญเร็วมากเร็วมากเร็วมากจริงๆแล้วเขาทำได้อะซึ่งผมว่าผมอยู่กับพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆครับมันทำให้ผมอยากแต่งตัวด้วยอันดับแรกเลยในทุกๆวันเราเพราะมันสนุกที่มีคนแต่งตัวเป็นเพื่อนนี่ป่ะด้วยครับมีการแต่งตัวมาเจอกันเรารู้แล้วว่าวันหนึ่งเราแต่งตัวออกมาเรามีเขานั่นแหละที่ดูเราแน่นอนมีอันหนึ่งที่เหมือนกันคือหลุยส์ Speedy หนังนิ่มของ Pharrell Williams สีเหลืองซื้อมาเหมือนกันแมทช์กันโดนไม่ได้นัดหมายนะเธอเอาจริงๆเราแบบเราไม่ได้นัดหมายกันจริงๆเราแบบไปสั่งสุดท้ายวันที่จะกำลังจะบินไปสนามบินด้วยกันใส่มาชนกันไอ้บ้าเอ้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอ้โหกูก็ว่ากูซื้อใบใหญ่แล้วนะกูว่าซื้อสีเหลืองแล้วนะชนกันเป๊ะเลยแล้วก็แบบเอออันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราโตมาพร้อมๆกันเสพสื่อคล้ายๆกันชอบแต่งตัวเหมือนๆกันน่าจะอินฟลูเอนซ์ซึ่งกันและกันด้วยแหละด้วยครับเราก็รู้สึกว่าเออหลากหลายยี่ห้อบางทีที่เราไม่รู้เขาทำให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับมันก็เติมตลอดเนาะเติมความรู้ใหม่ๆตลอดเมื่ออยู่กับเขาอย่างเงี้ยครับถือว่าแบบสินเสมอกันของจริงอารมณ์นั้นนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมจะไปมีพาร์ทเนอร์คนอื่นผมก็ยังไม่เห็นเลยว่าใครจะชอบแต่งตัวเท่ากันอรรถพัฒน์ก็จริงจริงเพราะณวันนี้เขาแต่งตัวเก่งจริงๆอ่ะเออสำหรับแล้วเรารู้สึกว่าการมีพาร์ทเนอร์ที่แต่งตัวไปด้วยกันมันมากอะเวลาเราช้อปปิ้งอะใช่แล้วเวลาคนนึกถึงคู่เราอ่ะจะนึกถึงว่าเฮ้ยคู่นี้แม่งชอบแต่งตัวใช่ใช่มันเลยทำให้เรามีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยในวงการ GMM TV หรืออะไรอย่างเงี้ยครับข้อที่6 Loewe Fashion Show ข้อนี้น่าจะเป็นแบบสเต็ปแรกที่พี่ออฟได้ไปในวงการแฟชั่นต่างประเทศละกันครับแบบคอแบบออริจินอลตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือแฟชั่นโชว์ที่ปารีสเนาะกับแบรนด์โลเว่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่มากๆในการไปแฟชั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกมาตลอดว่าการที่จะไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมันยากมากครับคือแบบเฮ้ยจะมีคนสักกี่คนที่ได้ไปในฐานะตัวแทนประเทศไทยอ่ะไปตรงนู้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอได้ไปจริงๆอ่ะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวที่แบบเยอะมากๆสำหรับออฟนะคนอื่นเราไม่รู้นะว่าเตรียมตัวอะไรยังไงแต่เราก็แบบเฮ้ยเราไปงานแฟชั่นเราไม่ได้ไปออกอีเวนต์เราต้องทำอะไรให้มันดูแบบมากกว่าอีเวนต์อ่ะเช่นไม่เคยทำสีผมเลยในชีวิต ไม่เคยทำสีผมเลยในชีวิต ทำยังไงดีวะพี่เอิร์ธเราอยากแบบไปแล้วเรารู้สึกว่าต้องมีกิมมิกนิดนึงในสิ่งที่เราเป็นตัวเองนะตรงนั้นเราไปย้อมผมแดงแถบนึงตรงๆเลยไปอย่างนี้ผลปรากฏออกว่าคนบอกว่าใส่แฮร์ไปย้อมผมมาแบบแปะแฮร์เป็นแฮร์คนแบบแปะแฮร์สีแดงคนก็บอกว่าแปะแฮร์สีแดงใส่วิกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฉันอุตส่าห์ย้อมผมเลยนะเออฉันต้องย้อมผมครั้งแรกในชีวิตด้วยก็ดูเตรียมตัวดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้ไปแล้วชุดที่เราใส่เป็นดีด้วยอ่ะเราชอบชุดนั้นมากเป็นแบบหนังเป็นหนัง2ชั้นเป็นหนังกลับของ texture แล้วเป็นไล่จากสีดำเป็นสีน้ำเงินแล้วไล่ได้สมูทแบบ perfectly มากท่อนหนึ่งสีหนึ่งท่อนหนึ่งสีหนึ่งคือเราอยากดูเทคนิคอันนั้นเลยอ่ะฉันน่ะดูในโชว์แล้วฉันเห็นชีใส่ฉันไปนั่งซูมออฟขอดูหน่อยว่ามันเทคนิคอะไรเอาจริงๆมาจนวันเนี้ยก็ยังงงอยู่ว่ามันคือเทคนิคอะไรแต่คือแค่รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นชุดสำหรับเราวันนั้นนะเรารู้สึกว่าเป็นชุดที่เหมาะกับเธอมากเออแล้วเป็นเกงเอวสูงใช่มันเป็นเกงเอวสูงเพราะเธอดูไข่ยาวแบบรูปไข่ยาวอะไรนะขายาวขายาวโอเคโอเคโอเคปวดหัวนั่นแหละก็ถือว่าเป็นชุดที่เหมาะกับเรามากๆเหมาะกับเรามากๆเป็นเอวสูงด้วยเป็นเสื้อตัวเล็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราใส่ออกมาแล้วเรามั่นใจด้วยผมว่าเสื้อผ้าใส่แล้วมั่นใจมันส่งผลต่ออินเนอร์มากๆเลยนะส่งผลต่ออินเนอร์ข้างในมากๆหน้าผมเรารู้สึกว่าเออเราก็เ
แล้วก็ทำออกมาได้เหมาะกับชุดนั้นด้วยเนี่ยครับมันก็ช่วยส่งเสริมกันไปถามความรู้สึกหน่อยว่าจากคนที่ชอบแฟชั่นมากๆอ่ะแล้วไปอยู่ในรันเวย์ตรงนั้นที่ได้เห็นแฟชั่นจริงๆที่เดินแล้วตัวเองใส่ชุดบนรันเวย์ด้วยรู้สึกยังไงเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตว่าคือเราก็ไม่ได้แบบว่าโหเป็นใครอะไรยังไงเนาะวันนึงได้ไปอยู่จุดนั้นโดยที่เราชื่นชอบแฟชั่นตั้งแต่เด็กแล้วได้ไปเห็นออริจินอลเขาทำกันแบบนี้เขาเดินกันแบบนี้มันมีความสุขมากๆเลยครับมันแบบดีมากได้ถ่ายรูปกับคนที่เราชื่นชอบด้วยได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆได้ไปกับเพื่อนด้วยใบเฟิร์นนะใบเฟิร์นมันแบบสนุกอะครับมันได้เจอเพื่อนคนดูแลเราของแบรนด์ก็ดีมากๆด้วยเงี้ยครับมันแบบเอ้ยดีจริงๆมันได้ถ่ายรูปกับฟาร์เรลด้วยใช่นี่คือแบบนี่ไงที่สุดครั้งแรกครั้งแรกเป็นไงบ้างคือเขาเป็นคนที่ nice มากแล้วก็แบบ humble มากๆเลยครับเหมือนแบบเราก็ไปขอถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็ไม่เดินไม่กล้าเดินเข้าไปขอคนตรงก็เลยไปขอการ์ดเขาการ์ดเขาบอก wait a minuteแล้วเขาแล้วเราก็มองหน้ากันตลอดวันไหนเขาจะพยักหน้าพอเขาพยักหน้าเสร็จปุ๊บกูวิ่งเลยพอวิ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็การ์ดไปพูดให้ด้วยครับว่าคนนี้ขอถ่ายรูปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายรูปกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นใครอ่ะแล้วเขาเป็นใครทำไมเขาถึงให้เราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคนเยอะมากๆคนเดินเข้ามาขอเขาถ่ายรูปเยอะมากๆครับแล้วทำไมเขาถึงให้เราถ่ายแปลว่าเขาเป็นคนที่น่ารักอารมณ์แล้วเราชื่นชอบเขามันก็เหมือนแบบยิ่งเติมเต็มเขาไปใหญ่เหมือนแฟนคลับเราที่มาเจอเรามั้งอารมณ์นั้นครับเราก็เลยเข้าใจแฟนคลับเลยว่าบางทีเราแบบอาจจะหงุดหงิดอยู่ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยู่แต่เมื่อเขาแบบต้องการเราอ่ะเราควรจะให้เขาในทุกเมื่อเหมือนกันโอ้น่ารักอ่ะอารมณ์นั้นจริงๆอารมณ์นั้นจริงๆเราไม่อยากให้เขาแบบว่าบางทีเราใจร้ายกับเขานิดเดียวแต่เขารอเรามาเป็นชั่วโมงเพื่อเจอเรา5วินาทีหรือ10วินาทีอ่ะเพื่อถ่ายรูปด้วยหรือเพื่อแบบคุยด้วยมันเหมือนแฟนคลับรักตายเลยอ่ะฮะแฟนคลับรักตายเลยจริงก็ไม่ได้พูดตอแหลด้วยนะเอาจริงๆพูดแบบไม่แต่เราก็เห็นเธอทุ่มเทกับแฟนคลับจริงๆเราให้เขาเราได้เจอโจนาธานแอนเดอร์สันนั่นคือพ่อของเราโจนาธานเก่งมากแล้วแบบโอ้ผมไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่ในแต่ละคอลเลคชันที่เขาคิดออกมาแต่ว่ามันแบบนี่มันคืองานคราฟจริงๆอ่ะนี่มันคืองานแบบแฮนด์เมดจริงๆที่เขาต้องการจะให้โรเว่เป็นแบบนั้นแล้วเขาทำสำเร็จอ่ะแล้วคือมันมาเลยอ่ะโรเว่มันมาเลยอ่ะแล้วเพื่อนผมอิเตะอิเตะได้เป็นเฟรนด์กับเขาแบบโหดีใจกับเพื่อนมากๆที่ได้เข้าไปอยู่ในแบรนด์เนี้ยครับเทปหน้าเลยเว่กับพี่เตะต้องมาแล้วนะถ้าใครอยากฟังคอมเมนต์ได้นะจริงจริงผมว่าเตะมาถ้าเตะมารายการเนี้ยเตะน่าจะมีมุมมองอะไรของเขาที่ไม่เหมือนผมเลยมาอีกแบบหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเตะอาจจะเพิ่งมาชื่นชอบแฟชั่นณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับลองลองสนใจฝากไว้ในคอมเมนต์นะคะถ้าอยากจะให้ชิเตกับโดยเวมาเรามาเลยนะคะข้อที่7ค่ะสุดท้าย Lessons in Fashion พอพี่ออฟได้ออกงานแฟชั่นทั้งในไทยทั้งต่างประเทศบ่อยมากๆแล้วก็ได้เจอคนแฟชั่นจากสายแบบสายบันเทิงสายซีรีส์มาจากฝั่งแฟชั่นเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากในวงการนี้บ้างวงการแฟชั่นเหรอมันก็เหมือนทำให้เราพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะแล้วมันทำให้เราแบบต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆเราจะอยู่กับที่ไม่ได้เพราะแฟชั่นมันเร็วมากพอแฟชั่นมันเร็วทุกตัวเราก็ต้องเร็วไปข้างหน้าเร็วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราต้องพุชอัพตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราจะขี้เกียจไม่ได้บางทีแต่งตัวทุกวันอ่ะบางทีมันจะมีวันที่เราขี้เกียจนึกออกปะวันที่เราออฟดิวตี้ใช่วันที่เราแบบโอ้ยกูขี้เกียจแต่งว้อยเงี้ยแต่ว่ามันก็จะทำให้เราแบบวันนี้เราแต่งตัวไปแล้วเรามีความสุขเราก็ต้องหาความสุขอะไรก็ได้มาใส่ตัวเราเพื่อให้ส่งต่อความสุขไปให้คนอื่นแล้วเราโชคดีมากที่เราอะได้งานแฟชั่นแทบจะทุกแบรนด์เลยมั้งใช่แล้วรู้สึกว่าเราโชคดีที่หน้าเราไปกับทุกแบรนด์ได้โดยไม่เคอะเขินอาจจะเป็นเพราะหน้าเราจืดปะมันเลยครับมันจะทำให้มาเราแครี่ได้เราได้ทุกแบรนด์ก็เลยแบบโชคดีที่ทำไมใส่ไปได้ทุกแบรนด์เลยวะเราดีใจมากที่เราได้ไปทุกแบรนด์แล้วคือเราไปออกงานแฟชั่นเยอะเราไม่ใช่แบบไปแต่งตัวแบบให้เขาถ่ายรูปอย่างเดียวนะบางทีเราก็ต้องเอาอินเนอร์ตัวเราบวกกับเสื้อผ้าเขาให้มันเป็นแบบในสิ่งที่เขาต้องการอะแปลว่าออฟเป็นคนทำการบ้านต้องทำแบรนด์ใช่ไหมทำต้องทำไม่ว่าเราจะออกงานแฟชั่นทุกวันเราก็ต้องทำการบ้านทุกวันแบบวันพรุ่งนี้เราจะต้องอินเนอร์แบบไหนวะเสื้อผ้าเขาเล่นๆเขาต้องการให้เราเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามีตัวเราเองด้วยแล้วเบรนด์ไปกับเสื้อผ้าเขาด้วยอ่ะ
อย่างน้อยมันไม่เหมือนคนอื่นละenergy เราก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้ว energy เรามันก็จะแปลกมันก็จะแบบไม่เหมือนกันในทุกๆวันไม่งั้นเราจะใส่อย่างเงี้ยทุกวันคนมาสัมภาษณ์เราคนมาคุยกับเราก็จะเบื่อในการที่เราเป็นแบบเนี้ยทุกครั้งเลยอ่ะมันไม่ได้ครับมันต้องทําให้เสื้อผ้าเขาโดดเด่นมากที่สุดละกันณตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยแต่แปลว่าอย่างเงี้ยสําหรับออฟอ่ะเรารู้สึกว่าพอออฟพูดคําเนี้ยแปลว่าจริงๆแล้วแฟชั่นมัน drive ให้ออฟได้แสดง personality ของตัวเองในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันถูกปะใช่ใช่ใช่ฉันชอบมากเลยวันแบบวันนึงไปออกงานนี้เฮ้ยเสื้อผ้าแม่งโคตรแบบโคตรเนี๊ยบเลยก็ต้องแบบคูลนิดนึงแต่เวลามันก็ต้องมีความคิดเล่นของตัวเองเข้าไปอยู่ในความคูลนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปฟังสัมภาษณ์นึงของพี่ออฟมาเราชอบมากเลยว่าแฟชั่นมันคือยูนิฟอร์มของเราพอด้วยความแบบเขาเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นแบบคนในวงการบันเทิงเนี่ยมันไม่มีเครื่องแบบเนาะแต่แฟชั่นอ่ะมันคือเครื่องแบบของเราอ่ะใช่เพราะว่าทุกอาชีพมียูนิฟอร์มหมดใช่อยู่ที่ว่าอยู่จะมีมายด์เซตแบบไหนในอาชีพนั้นมากกว่าเรารู้สึกว่านี่คืออาชีพนักแสดงคุณจะทำยังไงให้คนอื่นมองเราเป็นนักแสดงใช่ปะเราก็ต้องแต่งตัวไงเพราะว่าคนอื่นมียูนิฟอร์มของตัวเองทุกการแต่งตัวของฉันรู้สึกว่านี่คือชุดออกไปทำงานของฉันชุดออกไปทำงานของฉันคนอื่นก็ต้องจำได้ว่าฉันชื่นชอบอะไรฉันเป็นคนแบบไหนอย่างเงี้ยผมว่ามันบ่งบอกได้หมดเลิศนะนี่คือคนที่ใช้ power of fashion ที่แท้จริงในชีวิตประจำวันไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ฉันรู้สึกว่าฉันมี mindset นี้ฉันมี mindset แบบนี้ mindset เธอเป็น mindset ที่ดีต่อดีไซเนอร์ค่ะใช่เนาะใช่ซึ่งเราชื่นชมคนแบบนี้มากเพราะว่าในการดับศึกษาแบรนด์เนาะเราสึกว่าแบบเป็นคนที่แสดงถึงแบบแพชชั่นในวงการแพชชั่นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อินเวสต์กับมันด้วยสืบหาข้อมูลด้วยแล้วมันง่ายต่อการแบบในการที่เราจะไปอินเทอร์แอคกันหรือว่างานกับแบรนด์ก็อยากจะร่วมงานด้วยเพราะว่าเขาแบบคอนเวย์ตัวตนของแบรนด์ได้ด้วยแล้วแบบเขาเลือกยูมาเป็นยูเป็นตัวยูแต่ยูมาเจอแบรนด์มันทำให้แบบอยากร่วมงานด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นในข้อเนี้ยเรายังเราขอถามต่ออีกนิดนึงขอคุยอีกครั้งนึงเลยว่างชอบคุยอีกสักแบบ10นาทีก็ได้ยังได้อยู่อยากรู้ว่ามีอะไรที่อยากทำที่เกี่ยวกับแฟชั่นอีกไหมในอนาคตที่อยากทำเนี่ยคือเราอยากทำช่องที่บอกว่าเราอ่ะชื่นชอบอะไรนะตอนนี้ชื่นชอบอะไรมาแล้วก็ประวัติใครก็ได้หรืออะไรที่เคยนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยวันหลังว่างๆก็ชวนได้มานั่งคุยกันแล้วแบบโคโฮสคนอื่นอยากมาลองนั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราชื่นชอบจริงๆเราศึกษาจริงอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนแบบเอ้ยไม่ค่อยแล้วมันหลายคนก็จะมีความชื่นชอบที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวเราอะชื่นชอบแฟชั่นชื่นชอบตอนนี้ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์เพราะเรากำลังทำบ้านอยู่ใช่ไหมเราก็จะศึกษาแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเลยว่าเฮ้ยแบรนด์นี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราอินกับอะไรอ่ะเราต้องรู้จริงถ้าเรารู้ไม่จริงมันแล้วเราจะไปพูดกับใครได้ว่าเฮ้ยเรามีความรู้ทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากจะฝากสำหรับคนที่ชอบแฟชั่นและอยากจะศึกษาแฟชั่นเหมือนที่เราชอบมากไหมผมว่าความยากมันน่าจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นเลยอ่ะจุดเริ่มต้นในการเข้ามาวงการเนี่ยคือแบบเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราอยากแต่งเราเป็นคนชอบคนแต่งตัวนะแล้วเราชอบแต่งตัวนะ1เลย2บัดเจ็ตบัดเจ็ตสำคัญต่อการแต่งตัวมากๆๆๆๆๆเพราะว่าถ้าเรามีน้อยเราต้องเริ่มจากน้อยก่อนเราก็ต้องดูว่าเราเหมาะกับมันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับน้อยปุ๊บถ้าเราแต่งตัวปุ๊บนู่นนี่นั่นเรามีเงินที่มากขึ้นเราก็ค่อยๆขยับไปมากขึ้นขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆผมก็ไม่ได้เริ่มมาต้องมาตั้งใส่แบบของแพงๆก่อนไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตขนาดนั้นครับมันก็เริ่มจากของมือสองก่อนด้วยซ้ำตัวออฟเองนะตัวออฟเองก็เริ่มจากของมือสองก่อนแล้วก็ไปหาของนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานที่เราแบบอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องแต่งตัวให้ดีขึ้นตลอดเวลาไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องศึกษาแล้วพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วกันเอางี้ดีกว่าก็คือพูดง่ายๆว่าเลือกในสิ่งที่เหมาะกับเราตัวเองณสถานการณ์ตอนนั้นความชอบณเวลานั้นใช่ณเวลานั้นเพราะว่ามองกลับไปย้อนกลับไป5ปีที่แล้วเชื่อได้เลยว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบคุณณตอนนั้นหรอกคุณอาจจะชอบคุณตอนนี้เพราะฉะนั้นทำตัวเองให้มีความสุขณตอนนี้ไม่ต้องไปแคร์ว่าอนาคตหรืออดีตมันจะเป็นยังไงพอแต่นี่คือพี่ออฟจุมพลค่ะปรบมือให้ค่ะขอบคุณครับสรุป7สิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับออฟจุมพลข้อที่1ความทรงจำรักที่มีต่อแฟชั่นข้อที่2
Pharrell Williams แฟชั่นไอคอนของออฟจุมพลข้อที่3นิยามสไตล์การแต่งตัวของตัวเองข้อที่4ทิปการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นข้อที่5อิทธิพลแฟชั่นจากการอัตภัณฑ์ข้อที่6 La Veuve Fall Winter 2024แฟชั่นโชว์ครั้งแรกที่ปารีสของออฟจุมพลและข้อที่7บทเรียนที่ได้รับจากการทำงานในวงการแฟชั่นและนี่คือ7 things we love about ออฟจุมพลค่ะสำหรับวันนี้ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมเก้าอี้รุ่น Extreme จากแบรนด์ Breie แบรนด์จากประเทศนอร์เวย์นะคะถ้าใครกำลังตามหาเฟอร์นิเจอร์จากแถบสแกนดิเนเวียแล้วก็สามารถไปเจอได้ที่ North Republic นะคะและสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากติดตาม7 things we love about นะคะในเอพิโซดอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของ The Standard Pop นะคะฝากไว้ด้วยอีก1อย่างนะคะอย่าลืมไปเรตติ้งเราในพอดแคสต์ต่างๆนะคะเพราะว่าพอดแคสต์ของเราจะได้ถูก suggest ขึ้นมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะนี่ค่ะ suggest แบบนี้เลยนะคะ yeah สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ